เวลาอยู่เฉยๆรอเนี่ยเราทุกข์ไหมเราอึดอัดไหมทำไมแม้แต่การรอก็ยังเป็นทุกข์ถ้าสมมติว่าวันอาทิตย์ท่านอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วก็กำลังทำงานบ้านอยู่กวาดบ้านถูบ้านเสร็จแล้วเพื่อนโทรมาก็ถามว่าเธอวันนี้อยู่บ้านหรือเปล่าเราก็บอกว่าอยู่วันนี้อยู่บ้านงั้นเดี๋ยวฉันไปหานะมาดิมาจะได้คุยกันหลังจากนั้น1ชั่วโมงผ่านไป2ชั่วโมงผ่านไปแล้วก็กวาดบ้านถูบ้านทำกับข้าวอะไรของเราไปเรื่อยพอ2ชั่วโมงผ่านไปชักทำไมป่านนี้ยังไม่มาอีกก็เริ่มยกนาฬิกาดูเรื่อยจน3ชั่วโมงแล้วก็ยังไม่มาจึงยกโทรศัพท์แล้วก็โทรกลับไปหาเพื่อนถามว่านี่อยู่ไหนแล้วล่ะอยู่บ้านเอ้าก็ไหนบอกจะมาบ้านฉันไงนี่ฉันรออยู่นะเธอรออะไรอ่ะก็รอเธอไงก็เธอบอกจะมาไงฉันก็รอเธออยู่เนี่ยรอทำไมอ่ะก็เธออยู่บ้านอยู่แล้วไม่ใช่เหรอก็ใช่ก็ฉันอยู่บ้านไงก็เธอบอกจะมาฉันก็เลยรอนี่ไงเธอจะรอทำไมล่ะก็เธออยู่บ้านอยู่แล้วเธอรออะไรทำไมเราก็อยู่บ้านของเราอยู่แล้วพอทำไมรอปั๊บทุกข์เลยเมื่อไหร่จะมาสักทีเนี่ยชีวิตของเราก็ดำเนินอยู่แล้วจะรอใครรอทำไมรออะไรอยู่กับลมไปสิใครจะมาใครไม่มาก็มีลมหายใจให้อยู่อยู่แล้วทำไมพอมันตั้งอะไรขึ้นมาอย่างทุกข์เลยกิเลสนี่เอาทุกช่องเอาทุกช่องไม่เหลือสักช่องเสร็จมันทุกช่องไฟแดงก็เสร็จมันเมื่อไหร่จะเขียวสักทีทั้งที่เขียวไม่เขียวก็ไม่เกี่ยวกับความทุกข์ของใครเลยก็เอาจนทุกข์ล่ะเอาจนทุกข์ได้ทุกเรื่องเลยมีอีกเรื่องนึงเรื่องนี้ฟังดูก็ไม่น่ามีอะไรนะแต่พอเวลาเล่าไปแล้วบางทีมันเปลี่ยนแปลงอะไรไปเยอะผมไปบรรยายที่หนึ่งหลังจากจบการบรรยายมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็เข้ามาหาผมแล้วก็เข้ามาพูดคุยด้วยแล้วก็เล่าเรื่องของเขาให้ฟังเขาก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยมีลูกแล้วลูกก็ทำงานปกติลูกก็จะกลับสักทุ่มหนึ่งไม่เกินสองทุ่มแต่บางวันลูกก็ทำงานดึกก็โทรกลับมาบอกว่าอาจจะกลับดึกบางทีก็ถึง5ทุ่มเที่ยงคืนเขาก็เป็นห่วงมากไม่รู้จะทำยังไงดีนั่งรอแล้วรออีกรอจนกระทั่งลูกกลับถึงจะนอนหลับมันนอนไม่หลับมันเป็นห่วงมากๆเลยทุกข์มากทั้งที่รู้นะว่าทุกข์แต่มันก็ไม่รู้จะทำยังไงมันเป็นห่วงควรจะทำยังไงดีอาจารย์เพราะผมฟังผมก็บอกว่าผมก็เข้าใจนะคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็รักลูกเป็นห่วงลูกกันทั้งนั้นแหละนะก็ไม่ได้ผิดแปลกอะไรหรอกนะเพียงแต่ว่าไอ้ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ลำบากละขืนเป็นอย่างนี้มากๆเราก็จะตายเร็วแหละนะถ้าไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันแล้วก็มีแต่ความทุกข์กังวลอยู่อย่างนี้นะเราจะให้ทำยังไง
ผมบอกอ่ะถ้างั้นก็เรามาลองคุยกันดูนะเราจะคุยกันเรื่องของทุกข์นี่แหละผมตั้งคำถามแล้วก็ตอบผมมาก็แล้วกันคุณบอกว่าคุณนั่งรอลูกจนถึง5 ทุ่มเที่ยงคืนพอลูกกลับมาคุณก็โล่งอกสบายใจก็เข้าไปนอนได้ถูกไหมถูกถ้าวันไหนลูกกลับบ้านปกติสมมติว่า1 ทุ่มวันนั้นคุณก็ไม่ต้องเป็นห่วงถูกไหมถูกเอาละสมมติว่าคืนนี้ลูกโทรศัพท์กลับมาบอกว่าเขาจะกลับดึกคุณก็นั่งรอตั้งแต่1 ทุ่ม2 ทุ่ม3 ทุ่ม4 ทุ่ม5 ทุ่มพอเที่ยงคืนลูกเปิดประตูแกร๊กเดินเข้าบ้านคุณก็สบายใจแล้วก็ขึ้นไปนอนเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้ถูกไหมถูกแสดงว่าจาก1 ทุ่มที่คุณเคยสบายใจ1 ทุ่มตั้งแต่1 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยที่ลูกยังไม่กลับบ้านแล้วคุณทุกข์เนี่ยแต่พอเที่ยงคืนปั๊บลูกเดินเข้ามาเนี่ยคุณหายทุกข์ละคุณนอนได้หมดห่วงแสดงว่า1 ทุ่มถึง5ถึงเที่ยงคืนเนี่ยคุณทุกข์ฟรีทุกข์ฟรีได้ยังไงก็ฉันเป็นห่วงลูกฉันนอนไม่หลับนั่นน่ะสิเพราะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอเที่ยงคืนลูกเปิดประตูแกร๊กเข้ามาคุณนอนได้แสดงว่าที่คุณนั่งทุกข์อยู่ตั้งแต่1 ทุ่มถึงเที่ยงคืนคุณทุกข์ฟรีทุกข์ฟรีแต่ฉันเป็นห่วงลูกนะโอเคผมไม่ได้พูดถึงเรื่องห่วงไม่ห่วงพ่อแม่ห่วงลูกทุกคนผมพูดถึงเรื่องทุกข์ตอบผมเรื่องทุกข์เรื่องอื่นไม่ต้องตอบแล้วถ้าเกิดมันเกิดอะไรกับลูกฉันล่ะเอาล่ะลองยกตัวอย่างดูวันต่อมาลูกโทรศัพท์มาบอกว่าจะกลับบ้านดึกคุณก็นั่งรอตั้งแต่1 ทุ่ม2 ทุ่ม3 ทุ่ม4 ทุ่มมีโทรศัพท์มาคุณรับโทรศัพท์เขาบอกว่าโทรมาจากโรงพยาบาลลูกสาวของคุณประสบอุบัติเหตุตอนนี้อาการเป็นตายเท่ากันอยู่ในห้องผ่าตัดงั้นฉันก็คงร้องไห้เป็นทุกข์มากขิ่งไปอีกเอาละแสดงว่าจาก1 ทุ่มถึง4 ทุ่มก่อนที่โทรศัพท์จะดังขึ้นโทรศัพท์จากโรงพยาบาลโทรมา1 ทุ่มถึง4 ทุ่มคุณทุกข์ฟรีทุกข์ฟรีได้ไงลูกฉันอยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลโทรมาตอน4 ทุ่ม1 ทุ่มถึง4 ทุ่มไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นคุณทุกข์ฟรีฉันทุกข์ฟรีใช่จริงๆฉันไม่ทุกข์ก็ได้แต่ฉันสร้างทุกข์ขึ้นมาเองจริงๆมันควรจะทุกข์ตอน4 ทุ่มผู้หญิงคนนั้นบอกใช่จากนั้นคุณก็เดินทางไปโรงพยาบาลร้องไห้ไปตลอดทางเพราะลูกอยู่ในโรงพยาบาลกำลังผ่าตัดถึงโรงพยาบาล5 ทุ่มคุณวิ่งกระหืดกระหอบไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็เขาก็ชี้ไปห้อง ICU คุณก็เดินกระสับกระส่ายอยู่หน้าห้อง ICU เอาละ4 ทุ่มถึง5 ทุ่มคุณเดินทางอยู่ในรถแท็กซี่คุณทุกข์ไหมทุกข์ร้องไห้ไหมร้องคุณถึงโรงพยาบาลตอน5 ทุ่ม4 ทุ่มถึง5 ทุ่มคุณทำอะไรได้ไหมลูกอยู่ในมือหมอแล้วคุณทุกข์ฟรีความทุกข์ของคุณไม่เปลี่ยนอะไรเลยคุณทุกข์กับไม่ทุกข์มีค่าเท่าเดิมเพราะลูกอยู่ในมือหมอแล้วโอเคฉันทุกข์ฟรีแต่ฉันเป็นห่วงลูกผมไม่ได้พูดเรื่องห่วงผมพูดเรื่องทุกข์จากนั้นคุณนั่งรอด้วยความกระสับกระส่ายตั้งแต่5 ทุ่มจน1 ทุ่มหมอเปิดประตูห้องผ่าตัดออกมาหมอเดินออกมายังไม่ได้พูดอะไรเราหยุดภาพไว้แค่นี้5 ทุ่มถึง1 ทุ่มคุณเดินกระสับกระส่ายเดินไปเดินมาร้องไห้เฮ้ยลูกจะเป็นตลอดเวลา
สองชั่วโมงคุณทุกฟรีคุณทำอะไรไม่ได้เลยหมอกำลังทำหน้าที่ของเขาอยู่ความทุกข์ของคุณไม่เปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นอืมใช่ฉันทุกฟรีฉันไม่ทุกก็ได้เพราะความทุกข์ไม่ได้เปลี่ยนอะไรหมอเดินออกมาพร้อมกับแจ้งข่าวลูกสาวคุณตายแล้วเธอมาถึงโรงพยาบาลช้าเกินไปแล้วหมอก็เดินไปแม่คนนั้นหันมามองหน้าผมแล้วก็ถามว่าตอนนี้ทุกข์ได้ยังผมบอกแล้วแต่คุณแล้วคุณจะทุกข์ไหมล่ะทุกข์สิลูกตายแล้วคุณคงร้องไห้ใส่น้ำตาแทบจะเป็นเลือดกลับบ้านก็คงนอนไม่หลับหรือไม่ดีไม่ดีก็นั่งอยู่ที่บันไดโรงพยาบาลขอให้ได้ใกล้ๆศพลูกเอาไว้เพราะไม่รู้จะทำยังไง7โมงเช้าไปเอาศพลูกออกมาเพื่อไปวัดเช้าเจอกับผมถามว่าจากตีหนึ่งจนถึง7โมงเช้าเนี่ยคุณทุกข์ไหมทุกข์สิลูกฉันตายแล้วแล้วคุณเปลี่ยนอะไรได้ไหมคุณทุกฟรีหลังจากนั้นอีก2อาทิตย์แม่คนที่คุยกับผมโทรศัพท์กลับมาหาผมบอกผมว่าขอบคุณมากจากวันนั้นไปจากวันนั้นที่ได้คุยกันพอฉันดูข่าวฉันขึ้นนอนแล้วฉันหลับสบายอะไรจะเกิดก็ให้เกิดเถอะไม่ต้องไปดักทุกข์ล่วงหน้าหรอกเมื่ออะไรเกิดก็มีสติสัมปชัญญะตอนนั้นแล้วก็แก้ไขเหตุการณ์ไปทุกวันนี้เราโง่ทุกฟรีเราคิดเราปรุงเราคิดนั่นคิดนี่แล้วก็สร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาในใจแล้วก็ทุกฟรีหลังจากนั้นอีกหลายปีผมได้พบกับผู้หญิงคนนี้อีกครั้งนึงเธอทำธุรกิจขายรถยนต์ซีดีชุดนี้ออกไปเธออาจจะได้ยินแต่ก็ไม่เป็นไรเธอก็เป็นนักปฏิบัติคนในครั้งนั้นเธอบอกผมว่าคือเจอหน้าก็ทักทายกันผมก็ทักทายในฐานะเป็นนักปฏิบัติเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เจอหน้าก็โอ้ทุกข์อาจารย์โอ้โหเจอหน้าก็ฟ้องเรื่องทุกข์เลยเป็นยังไงล่ะทุกข์ความจริงเรื่องมันก็ไม่ค่อยเป็นเรื่องนะแต่มันก็ทำให้ทุกข์เหมือนกันเรื่องนี้มันก็คือว่าดิฉันขายรถมีคนมาจองรถแต่รถที่เขาจองเนี่ยมันเป็นสีม่วงอ่อนแล้วทำไมเหรอคือผมไม่เข้าใจอาจารย์รถสีม่วงอ่อนเนี่ยมันขายยากมากผมก็ไม่เข้าใจอยู่ดีคนมาจองรถคุณสีม่วงอ่อนแล้วคุณบอกว่าขายยากมากมันเกี่ยวอะไรกันเหรอคืออย่างนี้เวลาคนจองรถเนี่ยเขาจะวางค่าจองไว้ 5,000 ทีนี้ดิฉันต้องไปสั่งรถมาคันหนึ่งหลายแสนถ้าคนนั้นไม่เอารถเขาจะทิ้งเงินมัดจำ 5,000ฉันจะต้องแบกรถคันนี้ไว้ซึ่งจะขาดทุนนานเพราะสีม่วงอ่อนมันเป็นสีของคนเฉพาะกลุ่มซึ่งมันจะขายยากมากกลุ่มไหนเหรอฉันก็เลยเริ่มไม่สบายใจแล้วตายแล้ว
นี่ถ้าทิ้งมัดจำนี่ตายเลยโอ้โหอีกปีนึงจะขายได้ไหมเนี่ยไอ้รถเนี่ยพอไปบอกสามีสามีก็เป็นเจ้าของใหญ่สามีก็โวยวายขึ้นมาเลยแล้วเก็บมัดจำเท่าไหร่ 5,000 ถ้าไม่เก็บ 5,000 แล้วรถแบบนี้ขายได้ที่ไหนล่ะทีนี้จะไปบอกให้เซลล์ไปบอกคนนั้นก็ไม่ได้เขาวางมาแล้วเดี๋ยวเขาก็ด่าเอาเราก็เลยต้องกล้ำกลืนดิฉันเอะใจขึ้นมาก็เลยหันไปบอกสามีว่านี่คุณรถเนี่ยเขาจองวันนี้อีก2 เดือนเราถึงจะส่งมอบแล้วจะมาเอาเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเราเริ่มทุกข์ตั้งแต่วันนี้เนี่ยกว่าจะถึงอีก2 เดือนเนี่ยเราต้องทุกข์กัน2 เดือนเลยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าเขาเกิดมาเอาเนี่ยเราทุกข์ฟรีสามีก็หันมาแล้วบอกเออจริงนะสามีไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่ภรรยาปฏิบัติสามีบอกเออจริงใช่คือเรายังไม่รู้เลยว่าเขาจะมาเอาเปล่าถ้าเขามาเอาเราก็ทุกข์ฟรีแล้วถ้าเขาไม่มาเอาอ่ะก็ค่อยทุกข์ตอนนั้นไง เออใช่งั้นเราอย่าทุกข์เลยสามีบอกงั้นเราอย่าทุกข์เลยเราอยู่กันเป็นปกติไปกินข้าวออกไปเที่ยวแบบที่เราเคยเป็นดีกว่าจริงแล้วทั้ง2 คนก็ทิ้งเรื่องนั้นไปเลยผมก็เลยมาเจอเขาถามว่าตกลงไอ้เสียม่วงอ่อนเนี่ยขายได้ไหม ติดตามผลงานด้วยนะไม่ใช่เขาส่งอารมณ์ผมแล้วตอนนี้ผมจะไปสอบอารมณ์เขาละอ๋อเรียบร้อยอาจารย์ตกลงเข้ามาซื้อตามปกติแหละไม่มีอะไรเลยเกือบทุกฟรีแล้วไม่ล่ะนะเขายังชั่วหน่อยอย่างเงี้ยใช้ปัญญาดับทุกเนี่ยเรื่องทุกฟรีผมเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้นักธุรกิจฟังอย่าเอ่ยชื่อบริษัทเลยเพราะระดับซูเปอร์บิ๊กของประเทศเขาบอกโอ้โหอาจารย์ถ้างั้นพวกผมที่เป็นผู้บริหารเนี่ยทุกฟรีกันหมดทั้งองค์กรเลยตอนนี้สงสัยต้องไปปรับองค์กรกันใหม่เลยเออมิน่าทำงานทำไมมันถึงทุกจังโอ้ทุกฟรีกันบานเลยที่แท้มันทำได้เท่านี้เองทำได้แค่ดีที่สุดแค่นั้นแหละบรรยายมานี่วันที่3พรุ่งนี้จะกลับบ้านกันแล้วในหลายคอร์สปฏิบัติพอถึงวันสุดท้ายก็จะมีคนออกมาแสดงความรู้สึกแล้วก็ในทุกคอร์สส่วนใหญ่เลยก็จะบอกว่าความจริงที่มาเข้าคอร์สเนี่ยไม่ได้เจตนาจะมาเข้าอาจารย์ประเสริฐหรอกเพราะไม่รู้จัก ตั้งใจจะมาเข้าคอร์สพระแต่คอร์สพระเต็มหมดเลยก็เหลือคอร์สเนี้ยก็เลยลองลงดูแต่ก็ไม่ผิดหวังนะขอบใจอ่ะถ้างั้นแนะนำตัวหน่อยคราวหน้าจะได้ไม่ลงผิดสำหรับท่านใดที่เพิ่งจะมาชมในวันนี้เนี่ยนะคะก็เรียกว่าเป็นนักธุรกิจจบปริญญาโทอะไรจากเมืองนอกอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มาทำธุรกิจแต่ว่าอยู่ในช่วงของยุคที่ฟองสบู่แตกก็มีปัญหาแล้วก็ไปทำฟาร์มกุ้งก็ล้มลุกคลุกคลานอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก็ถือเป็นโชคดีเพราะช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยนะคะคุณแม่ก็ให้ไปปฏิบัติธรรมก้มลงกราบพระเนี่ยนะคะก็เกิดวาบขึ้นมาในใจเอ๊ะรู้สึกว่าเรามีทุกข์แต่ทำไมทุกข์หายไปไหนนี่ศีลก็ยังคงมีอยู่แต่ใจของเราเนี่ยมันเหมือนมีความสงบขึ้นอะไรเงี้ยนะคะก็เลยสนใจในเรื่องของธรรมะแล้วก็ศึกษาเรื่อยๆมาโดยตลอดจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยนะคะสอนให้คนเนี่ยนะคะได้เข้าใจในเรื่องของธรรมะนะคะอ่ะไปฟังเรื่องราวของอาจารย์ประเสริฐอุทัยเฉลิมกันต่อเลยค่ะจะมาพูดคุยนะคะกับอาจารย์ประเสริฐอุทัยเฉลิมนะคะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วอาจารย์มีคอร์สสอนผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ที่อยุธยานะคะครับค่ะแต่ว่าก็ปลีกเวลามาพูดคุยกับรายการทำในใจในช่วงเช้าๆแบบนี้เลยนะคะค่ะอยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่า
ชีวิตก่อนที่จะมาเป็นผู้ที่ให้ธรรมะสอนธรรมะแก่ผู้ปฏิบัติธรรมที่สนใจทั้งหลายอะค่ะคือการศึกษาเนี่ยผมจบปริญญาโทมาจากอเมริกา 20-30 ปีที่แล้วจากนั้นก็ทำธุรกิจก็เหมือนกับทุกๆคนที่ทำธุรกิจครับช่วงเวลาตอนนั้นก็ถือว่ามีความสุขดีมีเงินมีทองใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งสิ่งที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะเป็นไปได้ก็คือในช่วงของ IMF เศรษฐกิจทั้งหลายก็ค่อยๆล้มกันเหมือนโดมิโนเลยเราก็ได้เกียรติได้รับเกียรติจากต่างประเทศว่าเป็นต้มยำกุ้งดีซิสค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของความหายนะที่เกิดขึ้นในโลกนี้เลยผมคือโดมิโนหนึ่งในนั้นที่ได้รับผลกระทบอย่างเจ็บปวดแล้วก็เป็นทุกข์มากลองนึกว่าวันนี้ที่เรายังมีกินมีใช้แล้วอยู่ๆวันพรุ่งนี้ทุกอย่างที่เราเคยมีมันหายไปหมดท่านเคยกด ATM แล้วมันมีเงินไหลออกมาแต่วันนั้น ที่ผมไปกดเขาเขียนว่าบัญชีคุณถูกอายัดแล้วหมายทั้งหลายก็มาแปะกันเต็มไปหมดถึงตอนนั้นคนคนหนึ่งเนี่ยทุกข์มากนะครับทุกข์ไม่มีอะไรเหมือนใครที่บอกว่าเวลามีความทุกข์แล้วนอนไม่หลับสำหรับผมเองเนี่ยไม่ใช่มานอนไม่หลับแต่ผมไม่ยอมหลับเพราะช่วงเวลากลางคืนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีการทวงไม่มีอะไรต่ออะไรเข้ามาเต็มไปหมดยังจำได้นะครับว่ามันบีบคั้นหัวใจเหลือเกินรายการทำในใจนะครับทั้งหมด4ตอนท่านก็ลองไปเสิร์ชใน YouTube แล้วกันพิมพ์คำว่าทำในใจแล้วพิมพ์ชื่อผมเข้าไปเดี๋ยวมันก็จะขึ้นอรุณสวัสดิ์คุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพุทธวิถี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ค่ะในเช้าวันนี้นะคะตาก็มีบุคคลท่านหนึ่งนะคะที่เรียกว่าตาเรียกว่าประทับใจแล้วก็ชื่นชมมากเพราะท่านเป็นอาจารย์ที่บรรยายธรรมแล้วก็สอนธรรมแต่ว่ากว่าชีวิตท่านจะถึงวันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าท่านเกิดมาแล้วจะบรรยายธรรมได้ทันทีรู้ธรรมได้ทันทีชีวิตท่านก็ล้มลุกคลุกคลานแล้วก็กว่าจะมาประสบพบธรรมนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะวันนี้ค่ะท่านก็จะเป็นบุคคลหนึ่งที่เรียกว่าเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงค่ะคือเป็นหนึ่งบุคคลที่อยู่ในบริษัทของพระเจ้าที่สืบสานธรรมะของพระองค์มาจนถึงทุกวันนี้2600ปีธรรมะก็ยังเป็นอากาลิโกค่ะยังคงอยู่นะคะเรามาสวัสดีแขกรับเชิญของเราค่ะอาจารย์ประเสริฐอุทัยเฉลิมค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสกับทางรายการค่ะครับยินดีค่ะก่อนอื่นเนี่ยหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมเราถึงอยากจะคุยกับอาจารย์ประเสริฐคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าอาจารย์ประเสริฐเนี่ยปัจจุบันก็คือได้มีโอกาสสอนการปฏิบัตินำการปฏิบัติในยุวพุทธิกสมาคมแล้วก็อีกหลายๆที่รวมถึงของอาจารย์เองก็มีส่วนยินดีทำด้วยแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ชีวิตอาจารย์ก็ไม่ได้ว่ามาถึงแล้วก็เกิดมาแล้วก็รู้จักทำทันทีก่อนอื่นเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยอาจารย์ทำอะไรมายังไงบ้างคะคือชีวิตของผมมักจะพูดในคอร์สปฏิบัติเสมอว่าผมไม่ได้เกิดมาเพื่อบรรยายธรรมแต่อาจารย์บรรยายเก่งมากคือผมก็เหมือนทุกคนทั่วไปนะครับเรียนหนังสือจบมาจบปริญญาโทมาจากอเมริกาแล้วก็มาทำธุรกิจแต่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วง IMF นะครับถ้าเราย้อนหลังกลับไปเมื่อปี39เนี่ยก็เป็นช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจใช่ค่ะต้มยำกุ้งครับผมก็เป็นหนึ่งในโดมิโนตรงนั้นนะครับซึ่งก็โดนเข้าไปหนักเลยหนักเลยถึงกับล้มเลยนะครับล้มเลยธุรกิจคือแบบแย่เลยล้มเลยคือเป็นหนี้ขึ้นมาแบบทันที2เท่าครับทีนี้พอมันเกิดวิกฤตตรงนั้นขึ้นมาก็มีความทุกข์มากทุกคนก็ทุกคนบางคนฆ่าตัวตายด้วยช่วงนั้นใช่ฮะช่วงนั้นมีการฆ่าตัวตายของนักธุรกิจเยอะมากแสดงว่าแบบว่าใครที่ดูอยู่บอกว่าโอ้ฉันตอนนี้ฉันมีความทุกข์ท่านย้อนกลับไปเมื่อตอนนั้นหลายคนทุกข์กว่าทุกหนักมากค่ะล้มแบบคลื่นจากคนที่มีทุกอย่างเคยมีบ้านเคยมีรถมีพนักงานมีเงินเดือนลูกเต้าเลี้ยงดูสบายอยู่วันหนึ่งวันเดียวเท่านั้นมันไม่ใช่เท่ากับศูนย์มันติดลบลงไปเลยมันพลิกกลับอย่างนี้เลยค่ะทีนี้หลังจากนั้นพอมีความทุกข์มากเราทำไงคะคือในช่วงแรกก็เหมือนทุกคนทั่วไปสำหรับรายการแผ่นดินธรรมทั้งหมด4ตอนที่ออกอากาศตอนนี้ออกไปแล้ว3เหลืออีกตอนหนึ่งสว
ดีค่ะคุณผู้ชมคะรายการคนต้นแบบสัปดาห์นี้เราติดตามเรื่องราวของอาจารย์ประเสริฐอุทัยเฉลิมค่ะผู้นำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเผยแพร่เป็นแนวทางปฏิบัติให้กับผู้ที่สนใจได้เข้าใจถึงหลักการแห่งความพ้นทุกข์ค่ะอาจารย์ประเสริฐนั้นเคยผ่านประสบการณ์ทางโลกมาอย่างมากมายโดยเฉพาะสิ่งที่ทำให้ทุกข์ที่สุดในชีวิตนั่นก็คือในยุคของ IMF ค่ะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรมของอาจารย์นั้นต้องปิดตัวลงและอยู่ในภาวะล้มละลายแต่นั่นก็เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตที่ทำให้อาจารย์เข้ามาสู่เส้นทางธรรมได้อย่างแท้จริงวันนี้เราจะไปติดตามเรื่องราวของอาจารย์รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติของอาจารย์กันค่ะวันนี้มนุษย์ทั้งหมดอยู่บนความเชื่อของตัวเองเราลงไปไม่ถึงความจริงที่เป็นสัจธรรมที่พระองค์ตรัสรู้เพราะเราติดทั้งหมดอยู่ในกรอบความคิดกระบวนการคิดผมพูดอยู่นี่ท่านก็คิดความคิดของท่านบล็อกทุกอย่างเอาไว้หมดท่านไม่เคยฟังใครได้แม้แต่คำของพระพุทธเจ้าเพราะท่านมัวแต่คิดท่านอาศัยประสบการณ์เดิมของท่านคิดออกมาเป็นรูปตลอดเวลามันจึงบล็อกทุกอย่างเหมือนกับผมจะเทน้ำใส่ลงไปในแก้วแต่ท่านปิดฝาทุกวันนี้ดูเหมือนจะเข้าใจแต่ไม่เข้าใจเพราะว่าการฟังทั้งหลายมันไม่เข้าไปที่ใจมันติดอยู่ที่สมองหมดเพราะทุกคนติดในการคิดเราจึงเข้าใจทุกอย่างอยู่ที่คิดเราถ้าผมถามว่าทุกคนต้องตายถูกไหมครับถูกตอบได้ทันทีแบบไม่ต้องคิดแต่ก็คิดนั่นแหละทำไมเข้าใจหมดแต่พอเอาก็จริงๆทำไมทุกใจจะขาดเลยเพราะมันติดอยู่ที่นี่มันไม่เคยเข้ามาที่นี่รายการคนต้นแบบทำไมเราถึงยังทุกเอาง่ายๆเลยเอาแค่ชั้นโลกๆยังไม่ต้องถึงชั้นลึกหรือชั้นหลุดพ้นเราทุกข์เพราะเราไม่ยอมรับความจริงแค่นั้นแหละนี่ชั้นโลกๆเลยแค่เข้าใจคำนี้คำเดียวเนี่ยหายทุกข์ไปบานกว่าครึ่งหายไปทันทีจำไว้เลยเราทุกข์เพราะเราไม่ยอมรับความจริงหมายความว่ายังไงอ่ะท่านบอกฉันยอมรับความจริงทำไมฉันจะไม่ยอมรับเมื่อกี้ผมถามว่าทุกคนต้องตายถูกไหมท่านบอกว่าถูกคนที่ท่านรักทุกคนต้องตายถูกไหมถูกเอาตอนนี้เลยไหมนึกหน้าคนที่ท่านรักเลยตายละตายเมื่อกี้เนี่ยที่บ้านโทรมาเนี่ยแต่ยังติดต่อท่านไม่ได้ไม่เชื่อลองไปดูตอนนี้มีมิสคอลอยู่อย่าพูดเล่นนะเรื่องต้องเรื่องตายอะไรพูดเล่นกันตอนเนี้ยลองไปกดที่มิสคอลนั้นโทรกลับไปสิจะได้ยินเสียงร้องไห้ปลายทางตายแล้วตายเมื่อกี้นี่เองดูสิทุกข์ไหมเพิ่งออกจากคอร์สปฏิบัติเลยเนี่ยดูสิจะทุกข์ไหมทุกข์ทำไมทุกข์เอ้าลูกตายทั้งคนมีเหรอไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ก็บ้าแล้วคงงั้นแหละจากนั้นไปทำงานศพเพราะยังไงก็ไม่ฟื้นนี่ยังไงก็ไม่ฟื้นก็ต้องไปทำงานศพสวด7วันแล้วก็ร้องไห้ทั้ง7วันตกตอนที่มีคนมางานศพผมก็ยังชวนนิดนึงเพราะก็ชวนคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ปลอบใจบ้างอะไรบ้างก็ลืมเศร้าๆเดี๋ยวเศร้าบ้างอะไรบ้างแต่พอไปอยู่คนเดียวคิดขึ้นมาก็ร้องไห้ทั้งคืนทุกข์ไปอีก1เดือนทุกข์ไปอีกเดือนที่2ทุกไปเดือนที่3ความทุกข์ค่อยๆจางลงถึงเดือนที่4เดือนที่5ค่อยยังชั่วเดือนที่6คลายจากทุกข์ถ้าไปเจอหน้าอีกทีถามเป็นยังไงบ้างดีขึ้นแล้วจ้ะดีแล้วล่ะ6เดือนดีขึ้นละทำใจได้แล้วทำใจได้แล้วทำใจได้แล้วนี่มันแปลว่าอะไรล่ะยอมรับความจริงได้แล้วลูกน่ะตายตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้ยินแล้ว6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทุกข์มาตลอดเลยจนกระทั่งเพิ่งทำใจได้ว่าลูกตายจริงๆ
ถ้ามันทำใจได้ตั้งแต่วินาทีที่ได้ยินได้ไหมเนี่ยจะทุกข์ไหมเนี่ยถ้าทำใจได้ตั้งตอนนั้นเลยเนี่ยก็ในเมื่อ6เดือนมันทำใจได้อะไม่ร้องแล้วอ่ะมันทำใจตอนวินาทีแรกเลยได้ไหมล่ะพูดเล่นเปล่าแค่ถามว่าทำได้ไหมถ้า6เดือนมันทำได้อ่ะบางคนทำไมทุก5เดือนยังทำได้บางคนทุก3เดือนบางคน2บางคน1บางคน7วันบางคนวันนึงบางคนนาทีนึงบางคนวินาทีนึงบางคนไม่ทุกเลยถ้าคนไม่ทุกเลยแปลว่าอะไรแปลว่าไม่รักลูกหรือเขาเห็นความจริงตามความเป็นจริงแล้วล่ะก็เห็นกันมาตลอดไม่ใช่เหรอว่าเรื่องทุกข์ฟรีแล้วถ้าเขาไม่ทุกข์ฟรีแล้วล่ะแล้วเขาก็เข้าใจแล้วก็สรรพสิ่งก็อย่างนี้แหละเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็เห็นพูดกันอยู่รู้จักอนิจจังกันทุกคนผมถึงบอกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าจะมาปฏิบัตินะเอาพ้นทุกข์เรื่องต้นนะยอมรับความจริงให้ได้สามีหนูเขาไปเปลี่ยนไปแล้วเขาไปอยู่คนอื่นแล้วก็ก็เดี๋ยวเวลามันก็ช่วยเองแหละนะอดทนไปก่อนอย่าฆ่าตัวตายก็แล้วกันอดทนไว้ผ่านไป6เดือนบอกเป็นไงล่ะหนูทำใจได้แล้วโอ้โหคิดแล้วยังโชคดีนะที่มันไปซะเออค่อยยังชั่วหน่อยนั่นเพราะทีแรกเนี่ยมันมีบังตาอยู่พอเอาไอ้ความรักที่บังตาออกโอ้โหมันอย่างเลวแล้วกันล่ะไอ้เนี่ยอาจารย์มันอย่างเลวเหรอแล้วไม่เลิกตั้งแต่วันแรกเลยทนอยู่มาได้เพราะฉะนั้นที่มาฝึกทั้งหมดเนี่ยกระทบปั้งวางให้ได้เลยวันนี้มันยึดวันนี้มันยึดมันถึงทุกข์นานถ้ากระทบปั้งระวางได้เลยเนี่ยไม่ทุกข์นานแล้วถ้าปฏิบัติทำแบบไหนปฏิบัติไปแล้วพระพุทธเจ้าชื่นชมสรรเสริญต้องปฏิบัติแบบไหนแสดงว่าความทุกข์ต้องลดลงมากเลยแล้วก็ลดลงเร็วด้วยลักษณะแห่งอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศอานนท์อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัยเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ในกรณีนี้อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจเกิดขึ้นแก่ภิกษุเพราะเห็นรูปด้วยตาภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแก่เรานี้เป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นของหยาบๆเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแต่มีสิ่งโน้นซึ่งรำงับและประณีตกล่าวคืออุเบกขาดังนี้เมื่อรู้ชัดอย่างนี้อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นย่อมดับไปอุเบกขายังคงดำรงอยู่อานนท์อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุนั้นย่อมดับไปเร็วเหมือนการกระพริบตาของคนส่วนอุเบกขายังคงเหลืออยู่อานนท์นี้แลเราเรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัยในกรณีแห่งรูปที่รู้แจ้งด้วยจักษุมาทำความเข้าใจในพุทธพจน์บทนี้กันสักหน่อยอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเกิดขึ้นกับเราเห็นว่าเป็นของปรุงแต่งแบบหยาบๆแต่มีสิ่งโน้นเป็นที่ระงับกล่าวคืออุเบกขาถ้าจะเอามาเป็นภาพจะเป็นภาพได้แบบนี้มีอารมณ์มันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจหรือเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจทั้งสองอย่างเกิดขึ้นเห็นว่าเป็นของปรุงแต่งแบบหยาบ
ท่านจะเห็นไหมเนี่ยว่ามันเป็นของปรุงแต่งแบบหยาบๆท่านนั่งดูคลิปกำลังหัวเราะกำลังบีบคั้นกำลังสมมติกำลังบีบคั้นอยู่อารมณ์มันเป็นที่ไม่ชอบใจเห็นแล้วโอ้โหบีบคั้นอยู่ๆผมหยุดแล้วบอกให้รู้ลมท่านรู้ลมไปสักพักจิตกลับมาเป็นปกติเป็นอุเบกขาพอท่านอยู่เป็นปกติเป็นอุเบกขาเห็นไหมว่าเมื่อกี้เนี่ยมีการปรุงแต่งให้เกิดเป็นอารมณ์ขึ้นเห็นไหมครับถ้าท่านอยู่ที่อุเบกขาท่านจะเห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยมีการปรุงแต่งน้องเนี่ยวันแรกผมเข้าไปถาม1,514บีบคั้นเกิดอารมณ์อันเป็นที่ไม่ชอบใจบีบคั้นจากนั้นพอเปลี่ยนกลับมารู้ลมสงบลงรู้เลยว่าไอ้ที่บีบคั้นเมื่อกี้เนี่ยมันเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาข้างในมันเลยก็เลยเกิดการบีบคั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเห็นอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศได้ต้องอยู่กับอุเบกขาด้วยถึงจะเห็นว่าเมื่อกี้มีการปรุงแต่งแต่ถ้าเราไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้เข้ามาฝึกสติเราจะอยู่ไปกับการปรุงแต่งทั้งวันคือเอามือจุ่มเอาไว้ในน้ำร้อนทีนี้ร้อนยาวแล้วก็ไม่มีทางรู้เลยว่าตอนนี้ร้อนจะรู้ว่ามีการปรุงแต่งที่ทำให้เกิดแบบนี้ขึ้นได้ต้องเปลี่ยนมาอยู่กับน้ำธรรมดาเมื่ออยู่กับน้ำธรรมดาแล้วมีการปรุงแต่งคือน้ำที่มันอุ่นขึ้นปั๊บมันจะเตือนเลยนี่คือสติตัวจริงนะดังนั้นอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศที่พุทธเจ้าตรัสเมื่อเกิดอารมณ์มันเป็นที่ไม่ชอบใจหรือชอบใจขึ้นมารู้ทันทีเลยว่าเกิดจากการปรุงแต่งแบบหยาบๆแต่มีสิ่งโน้นเป็นที่ระงับกล่าวคืออุเบกขาแปลว่าคนคนนั้นต้องคุ้นกับอุเบกขามากเห็นการปรุงแต่งแล้วเออมีแต่ของเกิดดับมีแต่ของปรุงแต่งมีแต่ของไร้สาระเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็จึงเปลี่ยนไปอยู่กับอุเบกขาดังนั้นแปลว่าคนที่พุทธเจ้าตรัสถึงหรือว่าสรรเสริญเลยว่าเยี่ยมมากเนี่ยคนคนนั้นมีอุเบกขาค่อนข้างสูงมากถึงได้เห็นสิ่งนี้แต่มีสิ่งโน้นเป็นที่ระงับกล่าวคืออุเบกขาเขาต้องมีทางเลือกเลยตอนนี้ทุกคนไม่มีทางเลือกนี่อาจารย์โกรธแล้วยังทำยังไงมันก็ไม่ดับคุณยังไม่มีทางเลือกเลยสร้างทางเลือกไม่ขึ้นเลยแต่ถ้าคนที่เข้าภาวนามามากๆเนี่ยพอมันเริ่มร้อนขึ้นมาปั๊บไปเลยเข้าเบคาเลยมีทางเลือกละแต่ตอนนี้เราไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกคือสร้างเซฟเฮาส์ไม่สำเร็จสร้างนิดหน่อยๆกำลังจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็เลิกสร้างแล้วมันก็ผุพังไปปีนึงก็กลับมาเข้าคอร์สใหม่ก็มาค่อยสร้างใหม่แล้วก็ออกไปก็ผุพังไปเพราะไม่เอาไปสร้างต่อข้างนอกแต่ถ้าวันนี้รู้มรรครู้สัมมาทิฏฐิเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาบ้างเห็นโทษภัยในวัฏสงสารก็จะเริ่มค่อยๆสร้างสิ่งนี้ขึ้นมารู้ลมไว้นะรู้ลมไว้นะอะไรแบบนี้ทีนี้เราก็จะเห็นว่าการเข้าสู่อุเบกขาได้ในเบื้องต้นก็ต้องอาศัยสื่อหน่อยละพระเจ้าก็ตรัสแล้วอะไรล่ะก็ท่านบอกอานาปานสติไงพออยู่กับอานาปานสติอยู่กับลมหายใจจิตก็เข้าสู่อุเบกขานะเพราะฉะนั้นก็ใช้ตัวช่วยหน่อยก็ได้นะในช่วงที่กำลังฝึกอารมณ์มันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเห็นว่าเป็นของปรุงแต่งแบบหยาบๆแต่มีสิ่งโน้นเป็นที่ระงับกล่าวคืออุเบกขาดังนี้อารมณ์มันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจย่อมดับไปเร็วดุจกระพริบตาอุเบกขายังคงดำรงอยู่เนี่ยฝึกมาจนแบบพอเห็นปั๊บมันดับพุเลยดับลงไปไวดุจกระพริบตาเลยฝึกไปเรื่อยๆแล้วจะต้องถึงวันนี้นะครับรู้ลมละอกุศลไวๆแล้วหลังจากนั้นมันจะละกุศลด้วยเนี่ยมันเริ่มจากละอกุศลก่อนเพราะอกุศลของหยาบแล้วต่อไปจะละกุศลแต่ทำกุศลไม่หยุดต้องย้ำนะครับละกุศลคือทำความดีแล้วก็ไม่ยึดถือความดีด้วยเพราะไม่สร้างตัวตนขึ้นมายึดถือความดีถ้ายึดถือความดีนะทำอะไรก็ทุกยึดอะไรก็ทุกยึดดีก็ทุกพอยึดดีเห็นคนอื่นทำไม่ดีเลยทุกข์อีก
แต่ถ้าใครไม่ยึดดีคือไม่มีตัวตนเห็นคนทำได้แค่ไหนก็เข้าใจในศักยภาพของเขาเข้าใจว่าเขาทำได้แค่นี้แต่ทำยังไงจะช่วยให้เขาได้เพิ่มขึ้นก็ช่วยเขาไปไม่ถูกนี่นิดเดียวเห็นไหมมุมมองที่จิตเนี่ยนิดเดียวถ้าเกิดสัมมาทิฏฐิแล้วไม่มีคิดให้ทุกข์ไม่มีปรุงให้ทุกข์คนนี้ทำไมทำได้แค่นี้ล่ะก็ทำได้แค่นี้ตอนนี้ไม่ได้แปลว่าชาติหน้าก็จะทำได้แค่นี้พรุ่งนี้จะทำได้แค่นี้สักเมื่อไหร่ตอนนี้ก็ทำได้แค่นี้บางทีเมื่อวานนี้ยังทำได้มากกว่านี้เลยแต่ตอนนี้ก็ทำได้แค่นี้เพราะเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแต่เดี๋ยวพอนั่งฟังธรรมไปอาจจะฮึดพรุ่งนี้บรรลุธรรมไปเลยใครจะไปรู้ล่ะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ทำได้แค่นี้ไม่ได้แปลว่าตอนหน้าจะได้แค่นี้สักเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นก็ช่วยสนับสนุนทุกอย่างก็จะเป็นไปตามศักยภาพมันอยู่ที่เมื่อไหร่จิตเกิดสัมมาทิฏฐิเนี่ยมุมมองมันถูกหมดมุมมองมันถูกหมดทีนี้ก็มีการเอาเมื่อก่อนผมก็ย่อคำสอนในมรรคออกมาสั้นๆให้นำไปปฏิบัติกันได้ก็เป็นคำสอนสั้นๆง่ายๆรู้ลมละไวไม่ไหลไม่คร่ำครวญเป็นการดึงมรรคมีองค์8แบบย่อๆเองเพื่อให้คนเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ก่อนเพราะถ้ามัวแต่นึกบางทีก็นึกไม่ทันแต่ก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเดี๋ยวก็จะพูดต่อไปแต่เอาอะไรให้มันเป็นคีย์เวิร์ดให้เป็นปัจจัยในการใช้ชีวิตก่อนเผลอๆก็อาจารย์ว่าไงนะอ๋อรู้ลมอ่ะก็รู้ไปเลยนั่งอยู่ที่ทำงานกำลังโต๊ะเครียดๆรู้ลมละไวอ๋ออกุศลเกิดแล้วนี่จะไปแบกมันทำไมนี่ก็ละอกุศลออกไปแล้วกลับมารู้ลมไว้รู้ลมละไวอยู่กับเพื่อนโอ้โหเธอไอ้มันอ้าวไหลแล้วเราไหลแล้วไม่ไหลไม่ไหลอาจารย์บอกไม่ไหลเจ้านายเรียกไปดุหน่อยทำงานผิดเฮ้ยฉันนะอุตส่าห์เต็มที่แล้วค่ำควรอีกแล้วค่ำควรอ่ะไม่ค่ำควรจะค่ำควรไปทำไมจบแล้วก็จบความจริงก็ทำผิดจริงๆเจ้านายเรียกไปด่ามาค่ำควรอะไรก็จบแล้วก็ทำงานต่อไปเลยก็ปรับปรุงงานเจ้านายก็ชื่นชมวันหลังแต่ก็ไม่ได้ทำเพื่อความชื่นชมทำเพื่อให้งานดีที่สุดไม่ได้ทำให้ใครชื่นชมก็รับเงินเดือนเข้ามาก็ทำให้คุ้มค่ารู้ลมละไวไม่ไหลไม่คร่ำครวญสุดท้ายทำไปทำมาเด็กๆรวมถึงก็มีผู้ใหญ่เริ่มเอาไปแต่งนั้นเด็กผู้ชายก็เอาเพลงนี้ไปด้วยนะน้องไตรแต่เปลี่ยนลีลาใหม่เป็นสไตล์ของเด็กผู้ชายมากฟังเนื้อร้องใบโพลอยเลี้ยวดุดเชือกเขาเรื่อยล่องลมนิ้วลำนาวพัดโบกยาวยอดดอกยาเอรู้ลมละไวไม่ไหลไม่คร่ำครวญรู้ลมละไวไม่ไหลไม่คร่ำครวญลมหายใจนำจิตเสร็จแล้วสองคนนี้ก็เลยเชิญไปเล่นซะเลยนะร้องกันคนละทีคนละแบบผมไปบรรยายให้งานของสมเด็จพระสังฆราชที่สวนปทุมวนารักษ์ก็เลยเอาสองคนนี้ไปเล่นทีนี้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วเมื่อกี้ยังมั่วกันคนละทีใบโพลอยเลี้ยวเถื่อนเที่ยวเขา
าสั้นหนักเฝ้าดูคลื่นไหวอันกายใจสรรพสิ่งล้วนเปลี่ยนไปดินน้ำลมไฟล้วนเปลี่ยนแปรรู้ลมละไวไม่ไหลไม่กลับครวนรู้ลมละไวไม่ไหลไม่กลับครวนลมหายใจหายใจคือธรรมชาติไร้การไร้อำนาจไร้เราเขาไร้ผู้ชกอิสระจิตขาดกล้ามรู้ลมเรื่องดีอริยชนธรรมชาติไร้การไร้อำนาจไร้เราเขาไร้ผู้ทรงอิสระจิตขาดกล้ารู้ลมเคลื่อนอริยชนถ้าใครมีหลายคนมาขอเอาไปให้ลูกหัดร้องนะก็ดีเพราะว่าวันหนึ่งมันก็จะได้เตือนใจหรือเตือนใจเราเองด้วยที่เปิดมาเพื่อให้มันชินหูรู้ลมละไวไม่ไหลไม่ค่ำครวญในทุกไฟแดงที่เรารถติดเนี่ยมันจะมีตัวเลขถอยหลังครับแล้วเราก็จะเห็นว่า60 59 58 57เราก็จะบ่นกับคนข้างๆว่าทำไมรถมันติดอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ไปทำงานไม่ทันอะไรก็จะพูดบ่นไปเรื่อยๆทั้งๆที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้ามันไม่ศูนย์มันไม่เปลี่ยนเป็นใบเขียวครับเราก็จะทุกพอมันเขียวปั๊บมันก็เฮ้ยขอยังช่วยหน่อยจะได้รีบไปแล้วก็ทุกต่อแล้วก็ดีใจแล้วก็ดีก็ทุกอีกผมไปไม่ทันกลัวไปไม่ทันผมอยากจะถามแค่นี้ว่าทุกที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะในใครก็ตามเนี่ยมันทำให้ไฟแดงเปลี่ยนเป็นไฟเขียวเร็วขึ้นไหมครับไม่เลยทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าแล้วทำไมทุกคนยังทุกข์อยู่กับสิ่งเหล่านี้ในเมื่อมันไม่ได้ทำอะไรให้มันดีขึ้นเลยนอกจากทุกข์อย่างเดียวเพราะเราชินไปกับมันใช่เห็นด้วยแล้วทำยังไงถึงจะไม่ชินไปกับมันล่ะตั้งมั่นไว้ต้องมีอุเบกขาเป็นที่ตั้งเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเพลงไว้สักครู่ทีมงานอัพขึ้น YouTube ให้หน่อยแล้วกันรู้ลมละไวเนี่ยเผื่อใครจะเข้าไปฟังเดี๋ยว CD ชุดนี้ DVD ชุดนี้ออกไปก็คงมีคนไปตามหาใน YouTube เข้าไปพิมพ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวทีมงานผมจะอัพขึ้นเดี๋ยวนี้เลยทีมงานผมไวมากไม่ต้องห่วงรู้ลมละไวไม่ไหลไม่คร่ำครวญไปพิมพ์คำนี้ได้เลยเมื่อปี2549หลังจากที่ท่านได้ฟังเรื่องราวเล็กๆสั้นๆจนในที่สุดผมปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ปี40ปี49ผมถึงตัดสินใจเข้าไปบวชที่ยุวพุทธ02ปทุมธานีในวันนั้นพระอาจารย์นวลจันทร์เป็นวิปัสสนาจารย์ก็ได้เข้าไปปฏิบัติในหัวใจเนี่ยสงสัยจริงๆว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรหนทางการพ้นทุกข์ยังมีอยู่จริงๆเหรอส
2,000 กว่าปีแล้วเนี่ยจึงเข้าไปบวชจากนั้นผมก็บันทึกทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องของผู้คนที่เข้ามาพบหรือสภาวะธรรมข้างในบันทึกไปเริ่มกลายเป็นปึกหนาขึ้นเรื่อยๆในที่สุดออกมาเป็นหนังสือชื่อดูจิต 1,000 สาเพราะบันทึกฉบับนี้จริงๆไม่ใช่หนังสือเป็นบันทึกส่วนตัวแต่ว่าถูกส่งออกไปจนถึงเจ้าของสำนักพิมพ์อมรินทร์เจ้าของสำนักพิมพ์คุณเมตตาได้อ่านก็เลยติดต่อกลับมาบอกว่าเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์อ่านหนังสือมาหลายพันหลายหมื่นเล่มไม่เคยรู้สึกกับหนังสือเล่มไหนแบบนี้มาก่อนอยากจะพิมพ์เผยแพร่ให้ผู้คนได้อ่านก็จึงมีการตกลงเงื่อนไขอะไรกันพอสมควรเรื่องการเอาบุคคลที่เกี่ยวข้องออกแล้วก็จะไม่เปิดเผยตัวผู้เขียนในฉบับต้นๆจะไม่มีชื่อนายประเสริฐเป็นชื่อปัญญาวโรภิกขุผู้บันทึกแล้วก็ให้หายไปกับหนังสือเล่มนี้เลยแต่เรื่องราวมันไม่จบแบบที่เราคิดเพราะเราคิดไม่ได้อยู่กับจริงเราคิดเอาสุดท้ายเริ่มต้นจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาไปอ่านหนังสือเล่มนี้เข้าจึงตามหาบุคคลผู้เขียนเพื่อจะขอเชิญไปบรรยายให้นักศึกษาทันตแพทย์ในปีนั้นฟังเรื่องราวจึงจุดชนวนขึ้นมาจึงกลายเป็นนายประเสริฐออกไปการบรรยายครั้งแรกจึงเป็นที่มาของการบรรยายครั้งต่อๆไปจากวันนั้นจนถึงวันนี้เลยไม่เคยหยุดอีกเลยผมถามจุฬาว่าทำไมถึงอยากให้ผมไปบรรยายทั้งที่มีผู้คนมากมายที่ท่านสามารถเชิญได้ท่านบอกว่าทุกมหาวิทยาลัยสอนให้เด็กเป็นคนดีเป็นคนเก่งแต่มหาลัยไม่ได้สอนอย่างหนึ่งคือถ้าล้มเหลวในชีวิตประสบกับปัญหาในชีวิตจะทำยังไงกับมันแบบที่ไม่ฆ่าตัวตายมหาลัยไม่ได้สอนแล้วไม่มีมหาวิทยาลัยไหนสอนเลยจึงเป็นเหตุให้เด็กได้ 3.8 กระโดดตึกตายเพราะเขาไม่รู้มหาลัยไม่ได้สอนจึงอยากจะเชิญให้มาบรรยายให้นักศึกษาได้ฟังว่าชีวิตของคนคนหนึ่งตัวเป็นๆวันที่ประสบความสำเร็จในชีวิตสูงสุดอยากได้ทุกอย่างอยากมีทุกอย่างเป็นอะไรได้ทุกอย่างแล้ววันหนึ่งทุกอย่างหายวับไปกับตาไม่ใช่เทวดาตกสวรรค์แต่กลายเป็นเทวดาตกนรกแล้วเขาอยู่เทิร์นกลับมาได้ยังไงโดยที่วันนี้ไม่กลับไปทำธุรกิจอีกเลยแต่กลับมาเดินทางประกาศธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตะโกนโวกเวกบอกผู้คนว่าหนทางแห่งการพ้นทุกข์ยังมีอยู่จริงๆนี่คือสิ่งที่เขาต้องการจะให้นักศึกษาได้ยินจากวันนั้นหนังสือต่างๆก็เริ่มตามกันออกมาอมรินทร์เอา DVD การบรรยายทั้งหมดรวมถึงอะไรก็เริ่มเอาไปถอดเป็นหนังสือทุกเล่มก็เริ่มติดอันดับเข้าไปนะครับอย่างกลัวเกิดไม่กลัวตายนี่ผมต้องขอให้ท่านอ่านเพื่อจะใช้ประกอบการฟังธรรมคืนนี้นะครับเรื่องอริยมรรคมีองค์8ไม่ใช่ต้องการจะขายหรอกเพราะมันก็แค่เล่มละ50บาทแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยบรรจงเขียนขึ้นมาให้ชาวพุทธทั้งหมดได้เข้าใจมรรคมีองค์8เหมือนกับเข้าใจศีล5วันนี้ไม่มีคนเข้าใจมรรคมีองค์8ไม่มีคนรู้จักมรรคมีองค์8คำถามคือจะพ้นทุกข์กันยังไงนี่คือปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าสัมมาโอ้ใครจะไปจำหมดตั้ง8ข้อจบแล้วถ้ารู้ยังไม่รู้เลยว่าสัมมาอะไรบ้างเนี่ยแล้วจะปฏิบัติยังไงเหรอแล้วคืนนี้จะได้ยินทั้งหมดเลยว่าทำไมอริยมรรคมีองค์8จึงนำพาคนธรรมดาเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ได้รอฟังคืนนี้เลยเพราะในวันนั้นมีคนเข้าไปนั่งฟัง 5,000 คนเป็นการบรรยายธรรมที่กัลยาณธรรม 5,000 คนพูดมรรคมีองค์8จนถึงอริยสัจ
จนรู้แจ้งภายในชั่วโมงครึ่งแล้วก็อย่างที่ท่านเห็นอย่างที่ท่านได้ยินมาตลอดทั้งหลักสูตรที่ทำไมสิ่งที่เราเห็นเหมือนกันเรื่องเหมือนกันแต่ทำไมถูกพลิกเป็นมุมอีกมุมนึงทั้งหมดเลยอยู่ในหนังสือเล่มนี้ทั้งหมด5เล่มออกไปแล้ว3วันนี้สดๆร้อนๆเพิ่งมาส่งเล่มที่4อีกเดือนนึงออกเล่มที่5เป็นเรื่องสั้นๆที่ผู้เขียนคำนำคือประธานชมรมกัลยาณธรรมเขียนเอาไว้เองนะครับเราก็ท่านไปอ่านดูแล้วกันเขียนแบบพูดแบบตรงไปตรงมาเลยเห็นได้ไงวะทั้งที่คนในโลกก็เห็นเหมือนกันหมดแต่นี่ไปเห็นอีกมุมหนึ่งได้อย่างไรDVDทั้งหมดในการบรรยายแบบหลักสูตรนี้อยู่ในแผ่นนี้4แผ่นนี้ชุดนี้แล้วก็ที่ท่านนั่งฟังบรรยายอยู่ทั้งคอร์สที่มีทีมงานกำลังอัดแล้วก็จะตัดต่อแล้วก็ผลิตออกมาแทนหรือว่าเอามาเสริมชุดนี้จะออกใน2เดือนข้างหน้าเดี๋ยวเขาจะเปิดจองไว้ให้นะครับถ้าท่านสนใจหรือถ้าไม่จองก็ไปรอซื้อเอา 2-3 เดือนข้างหน้าเลยก็ได้ DVD ทั้งหมดทุกชุด5ชุดจะแสดงเส้นทางเดินของการปฏิบัติธรรมทั้งหมดในภาษาที่ผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจได้ออกมาแล้ว3ชุดนกกับต้นไม้ออกเปิดตัววันนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ขายทางร้านออนไลน์ของสวนยินดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแผ่นที่ตั้งเนี่ยเพิ่งออกมาจากโรงงานเลยถ้ากระตุกก็เอามาคืนแล้วกันเพราะเพิ่งออกมามันยังร้อนอยู่สถานที่ที่ไปมาประมาณผู้พิพากษาหัวปอเสนาธิการทหารกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังผู้บริหารกระทรวงการคลังสภาพัฒนาการเมืองตลาดหลักทรัพย์สภาหอการค้าถ้าเป็นส่วนของบริษัทโลโก้บริษัทใครขึ้นก็ทำไมฉันไม่เคยเห็นเลยไปตอนไหนอะอะไรเงี้ยนะส่วนของมหาลัยเยอะใส่ไม่หมดแล้วครับอันนี้ก็คร่าวๆเอาละก็พยายามที่จะไปบรรยายให้มากที่สุดเพื่อให้ผู้คนได้ยินได้ฟังมีครั้งหนึ่งเป็นเรื่องเล็กๆน่ารักน่ารักแปลกๆครั้งหนึ่งมีคนโทรศัพท์มาหาผมแล้วก็แนะนำตัวแล้วก็บอกว่าขอเชิญไปบรรยายผมก็ถามว่าบรรยายให้ใครฟังเขาก็บอกว่าผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลังถ้างั้นผมรับดีผมชอบบรรยายให้ทุกคนจะบอกว่าโอ้โหพวกนี้อัตราเยอะนะผมไม่เห็นมีใครไม่มีอัตราเลยก็อัตราทั้งนั้นแหละตอนที่เข้ามายังไม่ฟังธรรมก็อัตตาทุกคนแหละเราไม่ได้ไปชนอะไรกับอัตตาเขานี่เราไปพูดความจริงให้เขาฟังจากนั้นผมก็เลยถามเขาว่าเอาละแล้วจะให้ผมบรรยายเรื่องอะไรเขาก็บอกว่าการทำงานโดยมีธรรมะเพื่อความประสบความสำเร็จของชีวิตก็เหมือนการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติงานแล้วก็มีธรรมด้วยเพื่อความประสบความสำเร็จในชีวิตผมก็ถามว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าผู้บริหารระดับสูงระดับไหนบ้างเขาบอกว่าอธิบดีถึงปลัดโอ้โหนี่ยังไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตอีกเหรอ เขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นแล้วแต่อาจารย์แล้วกัน อยากพูดเรื่องอะไรก็พูดเถอะนะเขาบอกได้ๆถ้างั้นส่งจดหมายเชิญมาแล้วกันเขาก็ส่งจดหมายเชิญมาผมก็รับจดหมายก็ดูโรงแรมที่ให้ไปบรรยายโรงแรมพูแมนถนนรางน้ำพวกท่านอาจจะคุ้นเคยแต่ผมบอกจริงว่าผมไม่รู้จักคือผมเคยเข้าไปซอยรางน้ำเนี่ยน่าจะหลายปีมาแล้วนะคือที่แรกผมก็คิดว่าหลายปีแต่พอผมไปเห็นอีกทีผมคิดว่าหลายสิบปีคือผมนึกภาพซอยรางน้ำมันเป็นถนนเล็กมากผมยังนึกไม่ออกว่าโรงแรมอะไรมันจะไปตั้งอยู่ตรงนั้นคงเป็นโรงแรมเล็กๆแต่ทำไมกระทรวงการคลังถึงไปจัดที่นั่นผมก็แค่อย่างนั้นนะก็พอไปถึงก็มองหาเอ๊ะถนนมันก็เปลี่ยนไปนะโอ้โหมันใหญ่อย่างนี้เลยเหรอเนี่ย
โรงแรมพูลแมนอ๋อของ King Power ขาวตระงานเลยบะเล่งเลยก็เข้าไปก็ไม่มีปัญหาละจะใหญ่จะเล็กแต่เพียงแต่นึกไม่ถึงแค่นั้นเนี่ยเข้าไปถึงทีมงานก็มาถึงก็มาเชิญพาไปห้องเฮิ่งเรียบร้อยบรรยาย 6:00 น.ก็ไปเซตเครื่องตั้งเครื่องเอาไว้ก่อนก็ไม่ได้สังเกตอะไรก็วางเครื่องตั้งไว้เรียบร้อยเสียบเทสเรียบร้อยก็ไปนั่งรอก็บอกเดี๋ยวประมาณสัก 6:00 น.อาจารย์คนก็คงค่อยๆทยอยมา 6:00 น.ครึ่งอาจารย์บรรยายได้เลยได้ 6:00 น.ครึ่งคุณมาตามผมแล้วกันพอถึงเวลา 6:00 น.ครึ่งเขาก็มาตามผมผมกำลังจะเดินขึ้นเวทีผมก็หันไปเห็นคนนั่งเต็มเลยแต่มันเป็นโต๊ะกลมผมบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมคนนั่งทานข้าวในระหว่างผมพูดเหรอเขาบอกอ้าวก็ในบัตรเชิญก็บอกอาจารย์แล้วไงว่าดินเนอร์ทอล์กเอาละสิดินเนอร์ทอล์กเหรองานนี้ผมพลาดเองเพราะผมไม่ได้ดูบัตรเชิญเพราะผมไม่นึกว่าจะมีคนเชิญไปแสดงธรรมที่ดินเนอร์ทอล์กในใจผมนึกอย่างเดียวว่าผีถึงป่าช้าแล้วเว้ยคือยังไงก็ต้องเผาแล้วไอ้ปกติเนี่ยนั่งกันอย่างเนี้ยตั้งใจฟังเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลยแล้วกินไปฟังไปมันจะรู้เรื่องกันไหมเอาอย่างนี้ไหมล่ะเดี๋ยวมื้อเที่ยงเนี่ยลงไปกินไปแล้วเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังคือมันจะได้รับบรรยากาศว่าพวกเขาฟังอะไรกันเนี่ยคือกินไปฟังไปมันจะรู้เรื่องกันไหมงานนี้แต่มันเอาละผีถึงป่าช้าแล้วงานนี้เราพลาดเองดันไม่ถามก็ให้ดีแล้วก็ไม่ดูให้ดีด้วยผมก็ถามเขาว่าก่อนหน้านี้คือก่อนที่จะเชิญผมเนี่ยคุณเชิญใครบ้างอะปกติอะดร.วิษณุเครืองามโอเคใครๆก็รู้จักคุณประเสริฐตั้งสัมพันธ์ทุกคนรู้จักประธานใหญ่ปูนรู้จักระดับชาติทั้งนั้นนานาชาติด้วยเลขาชัยพัฒนาเข้าใจดร.สุเมธตันติเวชกุลเดี๋ยวนะที่คุณพูดมานี่ระดับชาติหมดเลยนะผมถามจริงๆตอบแบบไม่ต้องเกรงใจเลยว่าทำไมถึงเชิญผมเพราะผมไม่อยู่ในทำเนียบเหล่านี้เลยคนที่เชิญก็บอกว่าเอาจริงๆเลยนะอาจารย์คือผมเองก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงให้เชิญอาจารย์แต่ที่รู้อย่างหนึ่งคือ CEO สั่งมาว่าต้องคนนี้ต้องเชิญคนนี้อาจารย์ประเสริฐอุทัยเฉลิมเนี่ยต้องเชิญคนนี้ผมก็เลยถามว่าทำไมจะเป็นคนเดียวที่อธิบายให้พวกเราฟังแล้วรู้เรื่องว่าธรรมะคืออะไรพวกเราไม่รู้เรื่องว่าธรรมะคืออะไรแต่จะเป็นคนเดียวที่จะมาพูดให้พวกเรารู้เรื่องว่าธรรมะคืออะไรหลังจากนั้นผมก็โอเคก็ไม่เป็นไรละขึ้นละขึ้นเวทีปั๊บก็เริ่มกินกันเลยก็ไม่เป็นไรครั้งนี้ก็เตรียมเลยก็เตรียมบรรยายเลยพอเปิดคลิปที่ท่านเห็นไอ้พ่อลูกว่ายน้ำกันนั่นแหละนะเริ่มต้นเปิดไปได้ครึ่งนาทีเสียงเงียบหมดทั้งห้องเลยผมก็เอาทีนี้ก็เริ่มขยับสายกันวุ่นไปหมดแล้วทีนี้ช่างก็เริ่มมาแล้วไม่ดังแล้วซ่อมกันซ่อมที่นี่ก็ไม่หายซ่อมนี่ก็ไม่หายไปดูที่แอมดูโอ้วุ่นวายกันไปหมดผมก็เห็นว่ากำลังนั่งก็ผมก็นั่งเฉยๆบอกคุณทานกันไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวให้เขาซ่อมก่อนซ่อมเท่าไหร่ก็ไม่หายวอเรียกช่างใหญ่มาอีกนะคือมาซ่อมกันอยู่นั่นอ่ะผมก็นั่งสบายแล้วทีนี้ซ่อมไปเรื่อยซ่อมผ่านไปครึ่งชั่วโมงอ่ะจนอยู่ๆมันก็ดังขึ้นมาพอมันดังขึ้นมาพวกเขากินข้าวเสร็จพอดีผมก็เลยเริ่มบรรยายพวกเขาทานข้าวเสร็จวางช้อนเก็บโต๊ะแล้วก็หันมานั่งฟังผมก็เลยเริ่มบรรยายก็ได้แต่ขอบคุณด้วยนะที่ช่วย
เอาละเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันแต่วันนี้ไม่ลันช์ทอล์กแน่นอนนะเราฟังกันหมดแล้วกราบพระแล้วก็ไปทานข้าวครับ